ัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้หน้า15พี่น้องไปรอปลาน้ํากันจ้าฉายเดียวมื้อนี้เพราะว่าพ่อใหญ่พาเด็กหน่อยอยู่บ้านพากันตัดหญ้าตัดลี่ล่ะจ้าหลังบ้านหน้าก็เลย15พี่น้องไปรอปลาน้ํากันเนาะค่ะอยากกินอ้อมจ้ะพี่น้องก็เลยสิไปหาผักเดี๋ยวหน้า15พี่น้องไปเก็บผักติ่วกับผักกาดปลาน้ํากันจ้าอยากไปเมืองไทยน่าละคิดอยากหัวหน้าเห็ดคลิปก็ลูกสาวมาว่านนี่เนาะในโรงงานหน้าตอนนี้ตึกที่พี่คนไทยเพิ่นเฮ็ดงานอยู่ตอนนี้น่ะเป็นโควิดกันหลายๆจ้ะพี่น้องหน้าก็บ่อยากออกซื้อเด้อจ้ะว่าหน้าเฮ็ดงานอันซื้อโรงงานอีหยังนะจ้ะเพราะว่าอาเตียเขาเจ้าคัดหน้าออกเนาะมองตึกเราอยู่ได้มั้ยจ้ามันเป็นหลังน้อยๆตึกเดียวน่ะคนติดโควิดตั้งว่า10กว่าคนมั้ยจ้าพี่น้องตอนนี้เขาเจ้าพากันอยู่บ้านมั้ยพี่เราก็เว้ากันกับผู้หน้าล่ะจ้าว่าโอ้ยแต่ติดหลายปานนี่นี่เฮ็ดจังได๋มันคือติดหลายแท้ประมาณนี่ล่ะมันเป็นตะย้านเนาะจ้าเพราะเฮาทําความสะอาดเฮาต้องไปเช็ดไปถูมันบ่พี่น้องผู้หน้าก็เลยว่าเดี๋ยวสิประสานงานไปเบิ่งว่าเฮาสิเฮ็ดแบบใดเพราะว่าแต่ว่าหน้าบ่ได้เฮ็ดงานอยู่ตึกนั้นดอกจ้าแต่ว่าพี่คนไทยที่น่าสนิทกันกับเพิ่นน่ะเพิ่นเฮ็ดอยู่จังซี่นะไข่ๆกุ้มผักกาดจ้าตัวหน้านี่น่าเห็นเดี๋ยวหน้าสิพาพี่น้องแวะเก็บจะข้าวเนาะจ้าย่ำใดแล้วมันจังสิเศร้านี่จ้ามีกุ้มนึงเดี๋ยวหน้าพาพี่น้องลงไปเก็บเอาจ้าเราจอดรถตรงนี้ก่อนนะคะผักกาดขึ้นอยู่ข้างทางจ้ะพี่น้องจ้าผักขึ้นตามธรรมชาตินะคะขึ้นมาสุปีจ้ะพี่น้องให้เฮาได้เก็บกินเนี่ยนี่ฮะเห็นกันบ่เนาะจ้ะพี่น้องกันไก่ตัดเอาเลยจ้าอีค่ะไปจ้าน่าสิพาไปเก็บผักติ่วจ้ะพี่น้องวันนี้อากาศสวีเดนดีมากจ้าพี่น้องแดดดีค่ะเดี๋ยวน่าสิพาพี่น้องไปเก็บผักติ่วน้ำกันจ้าอยู่ถนนประเภทหรอพี่น้องแต่ว่าส้นที่หน้าขับรถออกมานี่มันอยู่ไก่เนาะจ้ามันบ่ได้อยู่ส้นในเมืองก็สิบ่มีอันมาแมวมาว่าฉี่ว่าหยังใส่มันดอกจ้ามันอยู่ไก่อยู่บ่ค่อยมีผู้ใดออกมาจ้าทางนี้เริ่มดีภูมิแพ้ก็เริ่มเป็นคันหูคันตาปกติแล้วนี่ทุกปีทุกปีเนี่ยถ้าเกิดว่าหน้าห้อนมาลูกหน้าปิดเทอมหน้า15ลูกเมื่อบานได้จ้าพี่น้องก็ไปเฮาลางเทื่อก็2อาทิตย์แน่3อาทิตย์แน่สินะจ้าเฮาเอาสเมตเตอร์ออกนะจ้าฮอลิเดย์ออกหน้ากับพาลูกไปจังซี่นะปีนี้บ่ได้ไปก็สิพาลูกพากันอยู่นี่ล่ะจ้าผักติ่วจ้ะพี่น้องจ้าเพิ่นน่ะค่ะหลายได้จ้ะพี่น้องมึงแน่นี่ค่ะเดี๋ยวหน้า15พี่น้องไปเอากะตามาเก็บเนาะจ้าอย่างงามเลยจ้ะพี่น้องเสียงดังแน่เด้อจ้าเพราะว่าหน้าเก็บอยู่ใกล้ถนนน้ำแน่แล้วก็ตรงนี้มันเป็นตรงเขาปล่อยน้ำเนาะจ้า
แดดดีจ้ะพี่น้องแล้วหน้าก็ดันมาเก็บย่ำกลางเว้นให้พี่น้องเบิ่งเนาะจ้ะคันมาเก็บค่ำๆแน่มันก็อาจสิเห็นภาพชัดกว่านี้อยู่จ้ะนี่เนาะค่ะเป็นพ่วงเป็นพ่วงอยู่จ้ะผักติ่วฝรั่งนี่นะคะนี่จ้ะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะไม่ต้องปลูกนี่จ้ะโอ้ยอ่อนๆนะพี่น้องได้ยินเสียงหน้าหักบ่จ้ะนี่เนาะค่ะงามงามจ้ะพี่น้องอยู่บ้านหน้าสงสัยแฟนหน้าเอาเครื่องตัดหญ้าตัดถิ่มเบิดละมั้งนี่น่าว่าบ้านหน้าก็มีหลายก่อจ้ะพี่น้องรสชาติเขาจะออกเปรี้ยวๆนะคะผักติ่วนี่เนาะจ้ะสมจ้ะพี่น้องอืมนี่ค่ะนี่จ้ะอุ้ยงามจ้ะพี่น้องมึงนะ15เก็บเอาไปหลายแน่จ้ะพี่น้องนี่ค่ะมึงอันนี้จ้ะพี่น้องย่อยปานพ่วงองุ่นจ้ะมึงนะนี่ค่ะงามมากแป๊บเดียวจ้ะพี่น้องมึงนะเต็มตะกร้าแล้วจ้ะเดี๋ยวหน้าบังอันนี้จักหน่อยพี่น้องสิได้เห็นกันจ้ะนั่งบังแดดมาเก็บอันงามกลางเว้นจ้ะขณะนี้เป็นเวลาเที่ยงสวีเดนจ้ะพี่น้องข้าว่าสีใส่เวลาย่ำคำเนี่ยพาลูกเขาไปตกปลาสันได้จ้าพี่น้องนะก็เลยมาเก็บย่ำคำเว้นเนาะนี่ค่ะอู้ยงามงามจ้าพี่น้องงามก็เก็บหน้าเอ้ยพะวะนี่จ้าต้นหนึ่งอันนี้งามงามค่ะพี่น้องมึงเลยเฮ้ยได้หลายแล้วจ้ะพี่น้องแต่ก็ยังเหลืออีกเยอะจ้ะมึงนะน่าสิพาพี่น้องไปเก็บอันต้นดอกฟันสิงโตอยู่จ้ะสิเอาใบมันเมื่อแกงกิน
ไปกันต่อจ้ะพี่น้องน่าสิพาพี่น้องไปบ้านหมวยน้ำกันจ้ะพอดีหมวยเพิ่นโทรมาแล้วนอกบ้านเพิ่นอยู่หลังบ้านกำลังปลูกผักอยู่น่าก็เลยว่าน่าสิไปหาได้บ่อยากไปเบิ่งบ้านผักหมวยก็เลยว่าเข้ามาเลยเข้ามาเลยนะพะนะน่าก็เลยสิพาพี่น้องไปบ้านหมวยกันจ้ะอากาศมื้อนี้ดีมากจ้ะพี่น้องอากาศร้อนแห้งน่าเคยไปบ้านหมวยแค่ครั้งเดียวจ้ะตอนไปงานปีใหม่หมวยส่วนไปกินเลี้ยงบ้านเพิ่นนะจ้าหน้าบ่ฮู้ว่าน่าสิจําได้บ่ก็สิลองซุ่มไปเบิ่งจ้าเพราะว่ามื้อนั้นน่าไปยามกลางคืนนะพี่น้องหมวยว่าเข้าไปตรง GPS เลยนะแล้วก็ขับรถตามมาพะนะเฮ็ดบ่เป็นจ้ะพี่น้อง สิเดาไปจ้าเดาไปเอาไปกินกาแฟบ้านเราสินะพาลูกพาแฟนมาด้วยพะนะก็เลยว่าลูกอยู่บ้านถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเลี้ยวตรงนี้จ้ะพี่น้องตรงไหนก็ไปแล้วเนาะไปบ่ถือกะจังโทรหาเพิ่นเอาปกติแล้วเนี่ยน่าสิให้แฟนเป็นคนขับรถตลอดจ้าเนี่ยเวลาไปไสมาไสน่าก็สิมีหน้าที่แค่ขับไปที่ทำงานแล้วก็รับลูกแล้วก็กลับบ้านแต่ว่าในไปในเมืองไปซื้อเขาจังซี่กะส่วนมากสิเป็นแฟนหน้าจ้ะเป็นผู้ขับหน้ากับสิมีหน้าที่นั่งเป็นนั่งเอกตุ๊กตาหน้ารถข้างๆชิวๆไปน้ำเขาจ้ะจ้ะพี่น้องนี่นะคะบ้านนี้พี่น้องจ้ะมันคือสิบ่คือจ้ะบ้านนี้บ่แม่นคักๆพี่น้องบ่แม่นคักๆหน้าพาพี่น้องมาหลงแล้วจ้ะเดี๋ยวหรือเปล่าเดี๋ยวเด้อพี่น้องบ้านนี้หน้าพาพี่น้องมาเยี่ยมหมวยน้ำกันจ้ะเอากล้องขึ้นก่อนโน่นนางสวัสดีจ้าพามาชมสวนพักบ้านหมวยกันจ้าเป็นไงบ้างหมวยสบายดีค่ะสบายดีค่ะสวัสดีจ้าสบายดีเป็นไงเห็นหมวยบอกในคลิปว่าจะเอาต้นผักบุ้งมาปลูกเอามาจริงๆผักบุ้งผักบุ้งฝรั่งเดี๋ยวจะแบ่งให้นาไปครึ่งนึงอ๋อขอบคุณมากเขาไม่นิยมให้ปลูกกันนะหมวยแต่เราอยากปลูกถูกต้องถูกต้องเขาไม่นิยมขนาดนั่งอยู่บ้านนะเนี่ยหน้าขาวปิ้งเลยหมวยขนาดอยู่บ้านนะเนี่ยนะยืดเอาแดดหมวยปลูกอะไรมั่งอันนี้คะน้าต้นใหญ่ไอ้นู่นในผักชอยผักชอยกวางเออกวางตุ้งเนาะเต้เนาะเออใช่ไหมเดี๋ยวจ้ะเอาหญ้ามาคุมหน้าอยู่เนาะบ้านหมวยเนี่ยเราชอบชอบจริงๆเออมันกว้างกว่าบ้านเราไงเออ
ตอนมันหนาวนะหมวยจะเอาไอ้เนี่ยไอ้หน้าต่างเก่าปิดเอาไว้กลางคืนปิดไม่หมวยปิดดูองศาถ้าสมมติมันต่ำกว่า10ใช่ไหมล่ะหมวยจะคุมไม่มันนั่นแหละถ้ามันสูงกว่า10ก็เปิดอย่างนี้ก็ได้เราไม่มีความรู้เลยหมวยเอ้ยปลูกก็ปลูกไปของเราน่ะตายก็ทิ้งมันตายของเราเสียดายไงเพาะมาเนาะนี่ศึกษาอย่างดีอันนี้ก็ต้องคุมเหมือนกันถ้าสมมติว่ามันหนาวอ่ะวันนี้หมวยเปิดเพราะว่ามันองศามันโอ้ย20ได้มั้งใช่มั้ยเออถ้าคุมเอาไว้มันก็ต้องตายเนาะอันนี้แหละพี่ออนแกสนใจใช่มั้ยเดี๋ยวเราคุมให้ดูมั้ยทํามั้ยคุมมั้ยคุมให้ก็ดีนะให้พี่ออนดูหน่อยเดี๋ยวไปเอาผ้ากันแป๊บนึงเออพอดีพี่ออนแกกำลังหาไอ้นี่แม่จ้าไอ้ที่คุ้มแปลงพักพะวานแกปลูกเอาไว้แล้วพักแกงามงามบัดนี้มีนกแม่จ้ามาจิกออกเนาะแกก็เลยว่าอยากหาผ่าคุ้มพอดีหมวยเขามีเนาะหมวยมีเดี๋ยวให้หมวยเฮ็ดให้เบิ่งจ้าหน้ายังบ่ทันได้มีดอกจ้าพี่น้องอันนี้นี่จ้านี่นางเอกของเขาบ้านผักหน้าว่ามึงบ้านผักของหมวยจ้าอยากได้จ้ะพี่น้องอยากซื้อกำลังหาอยู่ว่าจะเอาจักเม็ดเนาะนี่กระทัดรัดดีของบ้านหมวยนี่สงสัยเราคงซื้อตามหมวยนั่นแหละถ้าไปซื้อแบบของพี่ออนน่ะมันแพงโพดหลังละหมื่นกว่าบางทีเสียดายตังค์นะไม่ใช่อะไรหรอกใช่ๆเออแต่ของแกมันมาตรฐานไงของแกมาตรฐานเออใช่อันนี้มันเค้าเรียกว่าฟีบดึกฟีบดึกภาษาสวีเดนเนาะเราภาษาอื่นเราก็ไม่แน่ใจว่าเรียกอะไรมันจะอุ่นถ้าเราคุมผักน่ะสมมุติว่าองศาติดลบอะไรเนี่ยผักตายแน่นอนแดดดีจ้ะหามุมให้นั่งก่อนนางก็ได้สวยๆเดี๋ยวหมวยให้ไหนพี่ออนมึงพี่ออนมึงเด้อพี่ออนนี่ของหมวยมีอันนี้ไม่แพงใช่ไหมหมวยอันไหนราคาไม่แพงใช่ไหมไม่แพงอันนี้ประมาณ4อันประมาณเท่าไหร่50 60กิโลนะเออก็ไม่แพงเนาะไม่แพงก็คือตอนกลางคืนเธอก็คุมเอาไว้ใช่อันนี้ผ้าเราก็ซื้อมาเป็นเม็ดเป็นเม็ดใช่ไหมเขาขายเป็นเม็ดติใช่แล้วมันก็ตัดเอาเออดีเนาะเขาขายแต่อันนี้เพื่อนเราให้มาโอ้ยสบายเลยเนาะของเรานี่ไม่มีใครให้เลยว่าสงสัยลงทุนอย่างเดียวเออแต่ก็เราก็ได้ฟรีอยู่นะได้ผักบุ้งฟรีกับหมวยไปปลูกหมวยให้เอามาชอนพี่ออนเอาไหมถ้าเอาก็เขียนบอกในคลิปเด้อหมวยจะได้รู้นี่เลยเอาไอ้ที่หนีบผ้ามาหนีบคุมไว้อย่างนี้เลยอ่ะใช่ก็คือกลางคืนก็คุมเอาไว้ตอนเช้ามาหมวยก็ออกถ้ามันแดดออกแดดร้อนใช่ไหมล่ะเราก็เปิดสุดยอดประจ่าพี่น้องปลูกผักออร์แกนิกเลยได้เนี่ยใช่แพ้กิสอนเนี่ยแน่นอนเราไปเก็บไอ้นี่มาไงอะไรนะผักติ้วนะเออเป็นพวงเกสรออกมาทีนี้ อยู่ได้ติติ้วอร่อยเอาไปแกงแกงเปรี้ยวนะเนี่ยง่ายเสร็จแล้วนี่จ้าพี่ออนแค่นี้แหละก็ได้ละแค่นี้เดี๋ยวปิดตรงนี้ด้วยเออไอ้ที่หนีบผ้าเนี่ยมาหนีบมันล่ะดูดีกว่าคนอีกบ้านนี่บ้านพักก็ได้วางตรงนี้หน่อยทำไมให้มันปิวอืมแค่นี้ก็เสร็จแล้วมันจะได้ทนหนาวได้เนาะอืมองศาติดลบอะไรเงี้ยก็คือเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเดือนเนี่ยมั้งใช่ไหมเป็นไม้นี่แหละเดือนพฤษภาอืมอากาศมันหนาวบางคืนก็ติดลบเนี่ยหมวยก็จะปิดอย่างนี้แหละอ๋อหน้าบ่มีความรู้ได้เลยนี่หมวยเราไม่มีความรู้จริงๆถ้าไม่ปลูกก็ปลูกเลยเราน่ะตายเอออันนี้ก็นู่นไปดูในบ้านเออไปเบิ่งบ้านผักจ้ะไปดูบ้านผักของหมวยน้อพี่น้องจ้ะเดี๋ยวให้หมวยแนะนำดีกว่าเมื่อนี่หมวยสิเป็นคนพิเศษผักให้หน้าเดี๋ยวมาดูกันจ้าว่าหมวยปลูกอะไรมั่งมีเยอะอันนี้มีอะไรอ่ะต้นมะเขือเทศเชอร์รี่อ๋อลูกแดงใช่ๆลูกแดงกำลังงามปลูกมะเขือเทศในกี่เดือนได้กินหมวยผลผลิตมันหลายเดือนเหมือนกันนะใช่ไหม2เดือนได้มั้งเราได้จากพี่ออนปีที่แล้วงามแต่ว่าเราไม่มีบ้านผักมันเลยไม่ออกลูกให้ใช่ไหมเออมะเขือเทศต้องการความร้อนใช่ไหมถูกต้องถ้ากินได้เนี่ยเราเก็บกินทั้งต้นเลยก็มันก็ไม่มีผลให้เรากินอ่ะปีที่แล้วเราไม่มีบ้านผักแสดงว่าเธองามใบงามใบจริงอ่ะถ้าเธองามใบปั๊บเธอต้องเอาใบออกมาเออใช่แล้วไอ้โดยเฉพาะมะเขือเทศไอ้ที่มันต
้นยาวๆสูงๆมะเขือเทศเชิร์ชแบร์ใช่ไหมล่ะเราก็ต้องเอาไอ้น่ะไอ้กิ่งที่มันอยู่ตรงระหว่างตรงกิ่งอ่ะอ๋อมันจะมีกิ่งเดี๋ยวเราออกหมดแล้วมันไม่มีตัวอย่างเดี๋ยวแป๊บก็คือเด็ดทิ้งไปเพื่อจะไม่ให้มันสูงขึ้นยาวขึ้นกว่านี้ไม่มันจะแย่งมันจะแย่งอาหารโย่อ๋อมันจะแย่งสารอาหารถ้าเราไม่เอากิ่งตรงนี้ออกถ้าไม่เอาออกเนี่ยมันจะเป็นกิ่งแยกออกมาหน่อตรงเนี้ยหน่อนึงก็คือต้องเด็ดทิ้งไปเลยเหรอหมอยถูกต้องนี่สำหรับทุ่มดูนะค่ะพี่หมอยใช่นี่สำหรับเอมะเขือเทศที่ว่าสูงสูงยาวต้นสูงต้นที่มันพันสองสามเมตรอ่ะสูงสูงโอเคแต่สำหรับทุ่มอดที่มันอย่างเราได้มาจากพี่ออนนี่แหละอีกแบบนึงพันของพี่ออนน่ะถูกต้องอันนี้อร่อยนะหมอยยังอร่อยเลยพันของแกน่ะอันนี้หมอยคิดว่าไม่ต้องนะไม่ต้องต้นจริงนะต้นไม่สูงของแกน่ะเขาเรียกว่าบุชทุ่มอดใช่ไหมล่ะมันจะเป็นพุ่มอันนั้นไม่ต้องเธอได้สีไหนมามั่งอของแกมันจะมีสีน้ำตาลสีแดงสีเหลืองแล้วก็จะมีเหมือนพวงเล็กๆอะไรของแกไม่รู้อะไรมันเขียนเยอะมากเลยนะสีเหลืองสีน้ำตาลสีแดงนั่นแหละเยอะแยะเลยเออแกให้มาเยอะใช่อันนี้ต้นอะไรข้างหลังอันนี้พริกอันนี้ก็พริกอยู่ในบ้านก็มีเราไปตั้งในบ้านเอายางเยอะนี่ก็พริกชอบปลูกเนาะกินทันไหมหนิหมวยปลูกปีแรกพูดผิดพูดถูกเราก็ได้เดี๋ยวกินไม่ทันเดี๋ยวจะแบ่งเพื่อนน้านี่แหละโอ้ยขอบคุณมากปีนี้เราไม่ได้ไปเมืองไทยไม่ได้ซื้อพริกมากักตุนเลยถูกต้องไม่ได้ตุนนะปีนี้น่ะแล้วเขาก็มีกฎมาใหม่เหมือนแบบจะไม่ให้เราใช่ไหมล่ะมันเย็นเลยไหมใช้ได้จริงหรือเปล่าเขายังไม่ตรวจเต็มที่เขาบอกว่าไม่ให้ขนพวกอาหารของสดเนาะเป็นพริกเป็นลูกชิ้นอะไรเนี่ยโอ้แย่เลยเราใช่ใช่แย่แต่ถ้าพริกแห้งเราไม่แน่ใจว่าเอามาได้ไหมน่าจะเอามาได้นะน่าจะเนาะแต่ถ้าเอามาแล้วก็อาจจะโดนปรับก็ได้ไม่แน่ใจแต่มันต้องเสี่ยงใช่ใช่ใช่อันนี้ก็เยอะนะซูกินี่สีอะไรมันมีสีเหลืองสีเขียวสีเขียวของตัวเองปลูกลูกใหญ่ปีที่แล้วยังใหญ่เลยเรายังไม่ได้ปลูกยังใช่ไหมเราเพาะแล้วแต่มันไม่ขึ้นแต่เรารอให้มันร้อนก่อนเดี๋ยวค่อยลงอีกทีนึงอาจจะปลูกเร็วไปแล้วใช่เราอยากเก็บเกี่ยวเร็วไงเราถึงปลูกเร็วอ๋อใช่อันนี้ถั่วพูไทยค่ะกระถางงามปลูกถั่วพูด้วยถั่วพูเราหาอยู่นะหมวยเธอไปได้พันธุ์เมล็ดมาจากไหนเราตอนเราไปเมืองไทยเนาะใช่ไหมไปงานสปอร์ตนะเราไปซื้อเมล็ดพันธุ์มาเราเดี๋ยวเราแบ่งแห้งไปกินแบ่งให้ไปปลูกแต่ผักที่เอามาจากเมืองไทยเธอต้องทะนุถนอมนะต้องหาความอุ่นๆให้เขาถ้าเราเอาไปเราจะเอาไปบ้านพี่ออนก่อนถ้าอยู่ข้างนอกเราว่าบ้านพี่ออนมีบ้านผักไงเราต้องรอสั่งบ้านผักมาก่อนเดี๋ยวมันจะไม่รอดเราอยากลองปลูกถั่วพูว่ามันจะขึ้นจริงหรือเปล่าเราก็ยังไม่เคยเราจะอยากลองเออเนาะปีที่แล้วเราปลูกถั่วฝรั่งเราเอาอะไรมาต้นมะกรูดมาก็ตายหมดหมวยเอ้ยใช่มั้ยเออก็มะกรูดไม่ได้เรื่องเหมือนกันเราเอาเข้าไปเก็บไว้ในบ้านใช่มั้ยแล้วในบ้านเราต้องเปิดความร้อนเนาะแล้วมันก็ตายอุณหภูมิไม่ได้ไงเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเนาะในบ้านใช่ค่ะโอ้ยผักหมวยเยอะเนาะแล้วก็ผักชีเพิ่งข้างหลังนี่ถั่วหรือเปล่าหมวยนั่นถูกต้องใต้ขาเธอน่ะถั่วฝักยาวนี่อันนี้ถั่วอันนี้ถั่วฝักยาวโอ้โหถั่วฝักยาวไหนแบ่งมานี่ถั่วฝักยาวไม่เอาหรอกถั่วฝักยาวล่ะถั่วพูอยากได้ถั่วพูถั่วพูหนุ่นดังเออใช่อันนี้ถั่วฝักยาวโอ้ยใหญ่เยอะแต่อันนี้แตงไทยแตงของไทยอ่ะลูกเล็กๆอ่ะนี่แตงไทยเพาะหลายอย่างมากเลยนะเนี่ยแตงกวาหมวยอย่างเล่นเธอเพาะหนังหน่อยเยอะมากเยอะไหมเยอะคณะรู้สึกนะรู้สึกอยู่ด้านนอกมันจะงามอยู่ยังไงกระถางนะเออใช่ไหมแสดงว่ามันไม่ชอบความร้อนอยู่ข้างนอกมันจะหนาวกว่าอ๋อสังเกตดูสังเกตดูแล้วเราจะลองแบบสองอย่างสองอย่างอันนี้ก็ผักช้อยใช่ไหมล่ะอืมใช่เอาผักช้อยโอเคแต่ไอ้คะน้าดูเหมือนนั่นจะไม่ค่อยงามนั่นน่ะข้างนอกงามกว่าอ่ะจริงๆอวบกว่าด้วยซ้ำแสดงว่าเขาชอบอยู่ข้างนอกเออล่ะนี่ผักบุ้งรู้ไหมว่าแหน่ริ่งของสวีเดนแบบธรรมชาตินะ uh-huh. ไปเอามาโดยที่เราไม่ต้องซื้อปุ๋ยนะหมวย uh-huh. แบบไหนไอเขาเรียกอะไรต้นตำแยน่ะ uh-huh. ไปเอามาแช่น้ำเด้อ uh-huh. เอามาแช่น้ำหมักเอาไว้แล้วเธอก็เอามารดในย่าง uh-huh. สวยเลย uh-huh. ผักตำแยน่ะ uh-huh. เห็นเพื่อนเขาก็บอกเลยใช่ไหมแต่อะไรล่ะเหม็นทำไงได้เนาะถ้ามันเป็นปุ๋ยเราก็ต้องลองใช่ต้นตำแย่เด้อพี่น้องเด้อเขาว่าปุ๋ยยางดีเลย
บ่ต้องเฮ็ดหยังจะไปตัดมาแล้วก็แค่เอามาแช่น้ําแล้วก็เอามารดผักนี่ยังงามเออแต่หมวยบอกไอ้คําเตือนเหม็นโอ้ยดีรับว่าจะลองนี่มั้ยนี่ๆๆจ้านี่แหละมาเที่ยวบ้านหมวยเนาะแล้วก็มาเบิ่งบ้านผักหมวยโอ้ยหมวยเก่งมากเลยปลูกผักอย่างเยอะต้องวัดอุณหภูมิด้วยอีกเอ้ยน่าบ่รู้หยังเลยพี่น้องเอ้ยเออนี่แหละห้ามให้ต่ำกว่า10องศาเหรอแล้วเราเปิดเครื่องทำความอุ่นให้เขาเออกลัวไม่ตายเนาะอืมฝากช่องหมวยนี่ด้วยจ้าพี่น้องเออฝากหน่อยฝากหน่อยเพราะว่าไอ้ถ้าพี่น้องที่ติดตามหมวยอยู่แล้วที่อยู่ในช่องหน้าเนาะจ้าแต่ว่าถ้าท่านไหนเพิ่งเข้ามาเบิ่งคลิปหน้าเนาะจ้ามีหมวยอยู่ในนี่ก็เข้าไปกดเบิ่งช่องหมวยแล้วกดไปติดตามให้หมวยแน่เด้อจ้าเออสนับสนุนหน้าก็หมวยแน่เพราะว่าอาศัยอยู่สวีเดนเนาะอยากกันนี่ล่ะจ้าเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งไปแน่เด้อจ้าไปเยี่ยมไปยามหมวยแน่อืมใช่ชีวิตในสวีเดนค่ะจ้าสนับสนุนแน่เด้อจ้าพี่น้องจ้านี่ล่ะจ้ามีสำเนียงแหละมาเบิ่งผักแล้วหมวยเนาะแล้วก็ได้มาพูดคุยกันนี่แหละจ้าอุ้ยบ้านหมวยนี่ยังสวยนะหมวยเนาะเราชอบอยู่เด้เออชอบอยู่แต่เขาไม่มีขายแล้วเนาะนี่แหละจ้าไม่มีนะขายไปหมดแล้วเขาขายไปหมดแล้วเออสวยสวยจ้าบ้านหมวยสวยมากใส่ถุงธรรมดาก็ได้หมวยเอ้ยเออใส่ถุงธรรมดาเอาไม่ต้องเอากระถางมาให้เรามันจะเยอะเกินไปไหมเธอแยกมานี่ก็ได้มันเยอะเอาก็หน่อนเอาอย่างนั้นสิเอาคนละหน่อเดี๋ยวเธอบีบกันเดี๋ยวเราจะลองปลูกในบ้านดูว่ามันจะได้ไหมในบ้านเออเราจะปลูกในกระถางธรรมดานี่อืมเดี๋ยวเธอคอยไปดูของเราเด้อขึ้นก็ขึ้นตายก็ตายนั่นแหละลองทดสอบดูขึ้นตายก็ตายใช่แยกมันหน่อยเธอแยกมันไหมมันจะขึ้นไหมหมวยไม่ต้องแยกหรอกเอาเป็นหนอนนี่แหละเอาลงไปเลยเอาอย่างนั้นเลยติมันจะอยู่ที่รากนะขึ้นใช่ไหมเราคิดว่าถ้าแยกมันอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแตกกอมันอาจจะใหญ่มาอีกไงแล้วก็แยกให้มันขึ้นมาซะก่อนใช่ใช่เราค่อยขยายมันเราคิดว่านะเขาก็บอกไม่ให้ปลูกเราก็ยังจะปลูกกันเนาะเอาแบบอย่างที่เธอบอกไงเราก็จะเอาไอเดียเธอเนี่ยใช่เรากะว่าลงในถังเลยเพราะว่าถ้ามันขึ้นได้เราก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่เราเห็นเพื่อนคนไทยอ่ะเขาปลูกอยู่นะแต่เขาอาจจะไม่รู้หรือเปล่าว่ามันรากมันลามแต่เขาปลูกแล้วเขาก็บอกว่าเอาไว้เพื่อความสวยงามแต่ก็แค่สมควรถามว่ามันสวยไหมมันก็สวยมันก็มีดอกแต่ว่ามันสูงนะแต่เขาบอกว่ามันสวยสูงนะสูงเนี่ยขอบคุณมากเดี๋ยวเอาผักด้วยเจ้าขอบคุณมากจ้าได้แล้วมาเมื่อบ้านกันจ้ะพี่น้องคณะนี่เป็นเวลาบ่ายสองสวีเดนจ้ะแดดดีดีบ้านหมวยนี่นายูนายูจ้ะพี่น้องนางจัดหลังบ้านนี่นายูมากจ้ะสวยป้าต้นพักกูดเพื่อนบ้านหมวยนี่ต้นพักกูดหลายๆจ้ะพี่น้องหน้าครับรถเบิ่งข้างทางแล้วจ้ะใส่ขัวนี่ถ้าแม่นหน้านี่น่าสิเข้าไปขอวิดีโอเพิ่นแล้วจ้ะหลายขนาดเลยเขาปลูกเพื่อความสวยงามนะจ้ะพี่น้องเฮาคนไทยเพิ่นกินพักกูดเห็นแน่เป็นบ่ได้ก็อยากเก็บโหลดเอาไปปรุงเป็นอาหารเนาะจ้ะโบกันกับหมวยอยู่เจอกันอยู่มองตกปลาเด้อมาแล่งส่วนกันไปตกปลาจ้ะพี่น้องเพราะว่าปลามันเริ่มเข้ามาแล้วถ้าเฮาบ่ไปตกเดี๋ยวจักหน่อยนี่มันก็เบิดแล้วจ้ะพี่น้องทางรถไฟส่วนหน้ากินกาแฟกินนั่นเข่าอยู่เพิ่นว่าคือบ่กินเข่าน้ำเพิ่นเพิ่นสิเฮ็ดเข่าให้กินพะนะหน้าเพิ่นว่าบ่ได้กินแล้วเพราะว่าลูกหน้ากระถาแฟนหน้ากระถาเนาะจ้าหน้าคิดว่าหน้าสิซื้ออยู่ดอกจ้าบ้านพักเพราะว่าเห็นบ้านพักหมวยแล้วกะกะมาตรฐานดีอยู่แล้วกะงามแล้วกะกระทัดรัดดีจ้าแต่ว่าหมวยเป็นซื้อตั้งแต่ 2-3 ปีย้อนหลังแล้วจ้าพี่น้องมันค่อนข้างที่สิแบบกะสภาพมันกะสภาพ
คือกันนั่นแหละจ้าคือบ้านพักมันคือกันแหละแต่แค่ว่าเพิ่นซื้อหลายปีที่แล้วราคามันก็อาจสิบ่ทันได้แพงเนาะจ้าแต่ว่าน่าสิซื้อปีนี้ก็ราคามันก็แพงราคามันก็สูงขึ้นจังซี่นะจ้าเพิ่นซื้อประมาณ 3,000 ครูเนาะจ้าเดี๋ยวน่าสิอันเขียนให้ดอกด้วยจ้าว่าเป็นราคาเงินไทยเท่าใดแต่ว่าหน้าเบิ่งตอนนี้ในอินเทอร์เน็ตราคามันอยู่ 5,000 ครูเนาะจ้าราคามันอัพขึ้นตัว 2,000 พี่น้องผู้เดียวเป็นลงเหลงแน่จ้าเพราะว่าปกติแล้วถ้าสิมากก็แฟนซะส่วนหลายเนาะจ้ายามเวลาไปไสนี่ก็สิแม่นเขาเป็นผู้ขับรถไถเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้หน้าเด้อจ้าพี่น้องฝากติดตามช่องมวยเด้อจ้ามาริกาชีวิตในสวีเดนหน้ากับมวยนี่อยู่ใกล้ๆกันจ้าเทิงเฮากะเฮ็ด YouTube นำกันเนาะจ้าก็อยากให้ช่องเพิ่นปังๆเมื่อกี้นี่หน้าเลือกไปหน้านึกว่าเห็นต้นผักบุ้งได้จ้าข้าเจ้าปลูกไว้อยู่ข้างๆบ้านเดี๋ยวมือรุ่นหน้าสิมาเมืองใหม่นี่แหละจ้าเฮ็ด YouTube นี่ก็บ่แม่นง่ายเด้อพี่น้องจ้าบางเทื่อขับรถไปสิก็เลี้ยวเบิ่งซ้ายเลี้ยวเบิ่งขวาว่ามันสิมีผักชนิดใดแน่ที่สิเก็บให้พี่น้องเบิ่งได้เนาะจ้าแต่ว่าน่าคิดว่าป่านั่นเป็นป่าผักบุ้งคักสงสัยสิเป็นของบ้านคนอันนี้หน้าเว้าอยู่นี่เป็นป่าใหม่เด้อจ้าเดี๋ยวหน้าสิมาอีกมือรุ่นจ้าเดี๋ยวหน้าสิมาเบิ่งว่ามันแมนบ่ถ้าแมนหน้าก็สิขอเพิ่นเก็บจ้าแต่ว่านี่หน้าขอเบี้ยหมวยให้มาจ้าเพิ่นขุดมานั่นล่ะหน้าเลยขอเพิ่นมาหน้าสิมาลองปลูกเบิ่งจ้าว่ามันสิขึ้นบ่แต่ว่าผักชนิดนี้เนาะจ้าผักบุ้งสวีเดนนี่เขาไม่นิยมปลูกกันเพราะว่ามันแพ้คักมันแพ้คักไหมจ้าพี่น้องคือรากมันนี่มันสิแพ้ไปทั่วทีบทั่วแดนก็คือเขาไม่นิยมปลูกกันแล้วก็บ่มีขายนําจ้าแต่เขาบอกว่าถ้ามันขึ้นมานี่มันสิสวยมันงามแล้วมันก็มีดอกน่าสิล่องเอาไปปลูกเบิงแต่ว่าน่าสิปลูกใส่กระถางเล็กจ้ะเพื่อจะบ่ให้มันแพร่ไปใส่ใดเนาะจ้ะแต่ถ้ามันขึ้นมาอีหลีก็บ่แน่ถ้ามันงามหน้าก็สิเอาไปหาหม่องปลูกหาหม่องล่องคือกันจ้ะอยากฮู้คือกันนั่นล่ะว่ามันสิขึ้นบ่แต่เฮาปลูกในกระถางเนาะตอนนี้น่าสิพาพี่น้องเลี้ยวขึ้นไปทางบ้านหน้าแล้วจ้ะหิวข้าวจ้ะพี่น้องท้องห้องจกๆแล้วบ่าย2แล้วเนาะจ้ะขอจบคลิปไว้ซ้ำนี้เด้อจ้าพี่น้องจ้าไปเด้อจ้าสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้าพี่น้องจ้า